ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชตอนนี้เขาก็มีการจัดกิจกรรม Fix It Center เค่ะวันนี้ผู้ว่าราชาการจังหวัดนำโดยนายจำเริญที่พยพพษงธาดาพร้อมด้วยคณะกรรมการอาชีวะปล่อยขบวน Fix It Center โดยมีสถาบันการศึกษาในสังกัดอาชีวะศึกษาภาคใต้ทั้ง14จังหวัดออกไปให้บริการประชาชนในพื้นที่ประสบภัยนะคะนี่เป็นช่วงของการปล่อยขบวนคาราวานนำน้องๆน,น,นักศึกษาอาชีวะลงพื้นที่ไปช่วยซ่อมแซมเครื่องใช้ไฟฟ้าให้กับพี่น้อง ประชาชนนะคะทั้งซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องยนต์เครื่องจักรกลการเกษตรที่อยู่อาศัยด้วยแล้วก็ยังมีให้บริการครัวอาชีวะซึ่งประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยก็ประสานขอความช่วยเหลือไปยังวิทยาลัยในสังกัดอาชีวะทั้ง11แห่งของจังหวัดนครศรีธรรมราชได้เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับผู้ที่ประสบภัยค่ะ